พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายฉกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปฐมปัณณาส 1. อหุเนยวรรคหมวดว่าด้วยพระอหุเนยบุคคล 1. ปฐมอหุเนยสูตรว่าด้วยพระอหุเนยบุคคลสูตรที่1 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เห็นรูปทางตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 2. ฟังเสียงทางหู 3. ดมกลิ่นทางจมูก 4. ลิ้มรสทางลิ้น 5. ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 6. รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้เป็นผู้ควรแก่ของเข้านำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคปฐมอาหุเนยสูตรที่1จบ